คฤหาสน์หรูหมิงอรินมาศอดีตนางสาวไทยไม่สนเสียงรอบข้างคบต่อชมพู่อารยาคฤหาสน์หรูหมิงอรินมาศอดีตนางสาวไทยหมิงอรินมาศบุญครองทรัพย์ชื่อเดิมชลิสาบุญครองทรัพย์ชื่อใหม่ล่าสุดหมิงจิตกิติยาเกิดวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2526นักแสดงและพิธีกรชาวไทยได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจากการประกวดนางสาวไทยประจำปีพุทธศักราช2546ต่อมาได้ก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงด้วยการพิธีกรและได้แสดงละครเรื่องแรกเรื่องพ่อดอกรักเร่ออกอากาศทางช่อง ITV ต่อมาเข้ามาได้เป็นนักแสดงของช่อง3หมิงยังเป็นผู้เข้าแข่งขันในรายการซูเปอร์สตาร์ที่สุดแห่งดาวในฤดูกาลที่2อีกด้วยไม่นานมานี้เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวหมิงอรินมาศบุญครองทรัพย์อดีตนางสาวไทยปี2546ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้มาเปิดใจเล่าถึงความรักที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนผ่านรายการคลับ Friday โชว์โดยได้เล่าว่าครั้งหนึ่งหลายคนคงจำกันได้จากกรณีของนางเอกสาวซุปตาของไทยอย่างชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ได้เลิกลากับอดีตแฟนไฮโซหนึ่งธนวัฒน์วานิชานนท์ซึ่งคบหากันนานกว่า8ปีก่อนจะมาพบรักและแต่งงานกับน็อตวิสรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ที่เหตุผลของการเลิกในครั้งนี้หลายคนเมาสนั่นวงการว่าเลิกเพราะหมิงอรินมาศเป็นมือที่3เข้ามาแทรกกลางโดยพอไฮโซ1ได้คบกับสาวหมิงสุดท้ายไปไม่รอดเลิกรากันทางด้านไฮโซ1ก็ได้ตามง้อสาวชมพู่แต่สาวชมพู่ใจแข็งไม่ยอมกลับอย่างไรก็ตามพอสาวหมิงได้ออกมาชี้แจงจากรายการก็มีโซเชียลจำนวนมากแห่คอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักอาทิตย์ถ้าไม่มาออกรายการนี้คนก็ลืมไปหมดและนั่นนี่เหมือนรายการลากมาแหกกลางสี่แยกคือหากุดค้นกันอีกรอบจำแค่ตอนเคส1แฟนเก่าชมพู่ได้ตอนนั้นจะไม่รู้ได้ไงเขาคบกันอยู่คนรู้ทั้งประเทศงงขะแบ้วไม่เชื่อพูดเอาดีเข้าตัวเก่งมากๆนิสัยเสียอย่างแรงชาตินี้เธอคงไม่มีวันเจอรักแท้อย่างไรก็ตาประเด็นดังกล่าวนั้นเดือดมากๆเลยจ้างงานนี้สาวหมิงจะว่าอย่างไรกันนะหากย้อนเนื้อหากลับไปของบทสัมภาษณ์นั้นเรื่องที่ไปออกรายการคลับ Friday แล้วพูดถึงความรักครั้งเก่าถึงขั้นจะแต่งงานกันเลยใช่ค่ะจริงๆก็เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้เพราะเราก็คบกันมา 4-5 ปีแต่พอจะก้าวไปถึงขั้นจะแต่งงานหมิงว่าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งซึ่งตัวหมิงเป็นคนคิดเยอะคิดว่าการแต่งงานไม่ใช่จุดสิ้นสุดของชีวิตแต่คือจุดเริ่มต้นชีวิตคู่ไม่ใช่แค่เป็นแฟนกันแต่กลายเป็นฐานะสามีภรรยาต่อไปคือฐานะพ่อกับแม่ถ้าเรายังเข้ากันได้ไม่มากพอเราจะก้าวไปตรงนั้นลำบากด้วยความที่เราคบกันมานานผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายรับรู้และเหมือนจะต้องแต่งงานกันไปโดยปริยายแล้วพอถึงเวลาที่จะแต่งงานเราก็กลับมาถามตัวเองว่าเข้ากันได้ไหมจะอยู่กันรอดไหมเพราะหมิงไม่อยากแต่งงานไปแล้วต้องมาหย่าแล้วในที่สุดเราก็ยังเข้ากันไม่ได้สักทีก็เลยตัดสินใจว่าอย่าเพิ่งแต่งแล้วสุดท้ายก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็มีความขัดแย้งจนต้องเลิกกันไปเรื่องการแต่งงานเป็นเรื่องที่เราไม่เคยบอกใครด้วยไม่เคยกับเพื่อนใกล้ตัวก็ไม่รู้เพราะเราคุยกันเป็นเรื่องของสองครอบครัวคือเรารู้สึกว่าอยากให้มั่นใจก่อนเขาต้องการแสดงความจริงใจให้เราเห็นว่าเขาคบเราแบบจริงจังแต่เรารู้สึกว่าไม่ใช่คำตอบของทุกอย่างเจตนาที่หมิงไปออกรายการคลับ Friday คือไม่ได้ตั้งใจจะไปแชร์ใครพอวันนี้เราต้องไปออกรายการก็อยากแค่แชร์ประสบการณ์ที่เคยเจอสาวหมิงกล่าว